ญี่ปุ่นเปิดเผยสมุดปกขาวรายงานทบทวนด้านกลาโหมประจำปี2565ที่ชี้แจงถึงสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆที่รัฐบาลเป็นกังวลซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลของฟูบิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชี้ว่าการแข่งขันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารระหว่างชาติต่างๆปรากฏให้เห็นชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมที่ท้าทายกฎระเบียบสังคมพร้อมตำหนิรัสเซียที่รุกรานยูเครนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชี้ว่าการที่รัสเซียเลือกใช้กำลังแก้ไขข้อพิพาทอาจสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้จีนคิดรุกรานไต้หวันดินแดนที่อ้างว่าอยู่ในอธิปไตยของตนนอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดให้จีนรัสเซียและเกาหลีเหนือเป็นความกังวลด้านความมั่นคงหลักและอ้างข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ระบุสัดส่วนการใช้งบกลาโหมต่อ GDP ของแต่ละประเทศโดยญี่ปุ่นได้เพียง 0.95% ถือว่าต่ำสุดในกลุ่มสมาชิก G7และน้อยกว่าชาติมหาอำนาจอื่นๆอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีราว 2-3 เท่าตัวทั้งนี้รายงานดังกล่าวหวังโน้มน้าวให้ญี่ปุ่นสนับสนุนแผนของพรรคเสรีประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีที่สัญญาจะจัดสรรงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นเท่าตัวให้ถึง 2% ของ GDP ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและนั่นจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นชาติที่ใช้จ่ายงบกลาโหมสูงรองจากสหรัฐอเมริกาและจีนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โนบุโอะคิจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เตือนว่าญี่ปุ่นกำลังถูกโอบล้อมด้วยผู้ก่อการที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ผลสำรวจล่าสุดพบชาวญี่ปุ่นราว 50% สนับสนุนให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศทั้งนี้รายงานดังกล่าวยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทบทวนสถานการณ์ความมั่นคงของชาติในปลายปีนี้ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การเสนอแผนจัดซื้อขีปนาวุธที่มีพิสัยโจมตีไกลกว่าเดิมเพิ่มศักยภาพด้านอวกาศและไซเบอร์และกำหนดมาตรการคุมเข้มด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี